ต้องดูสัญลักษณ์ด้วยนะครับอันนี้นะครับแอร์นะครับเนี่ยฮะสัญลักษณ์เขาเป็นอย่างนี้นะครับพอเวลาเราใส่เราก็ใส่เหมือนเดิมนะครับอันนี้อากาศมันจะมาจากข้างบนนะครับลงไปข้างล่างไปขอดูดิมาให้หมดเลยโอ้ยดูดิเหมือนนั้นเลยเนี่ยโอ้ยว่าเลยรวมไม่ได้แค่ของนะครับวันนี้ก็มาจากช่องพี่นัทจ๋านะครับครับวันนี้ก็มาจากช่องพี่นัทจ๋านะครับวันนี้พี่นัทจ๋าก็จะมาทำการล้างกองในตู้แอร์นะครับเพราะว่าช่วงนี้อากาศมันร้อนนะครับแล้วก็ภายในรถนี่ความเย็นเหมือนว่าความเย็นมันจะน้อยๆยังไงก็ไม่รู้นะครับตอนนี้ก็ก่อนที่เราจะไปชมคลิปนี้นะครับก็ให้ท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับกด Subscribe ด้านล่างด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับปะเราไปดูกันเลยว่ามันจะตันหรือมันจะเสียหรือมันจะยังไงอะไรเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะไปลองทดสอบดูก่อนว่าแอร์มันเป็นยังไงนะครับโอเคว่าทำไมช่วงนี้มันถึงไม่ค่อยเย็นเลยฮะหรือถ้าอากาศข้างนอกมันร้อนมากนะครับปะเราไปดูกันเลยเนี่ยครับอันดับแรกเลยนะครับท่านผู้ชมครับกองมันจะอยู่ในนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทำการแกะออกมาเดี๋ยวเราจะแกะตัวนี้ออกนะครับเราใช้แรงหน่อยนี่นะครับอันนี้หลุดออกมาแล้วแม่หลุดง่ายหรือแรงเราดีก็ไม่รู้โอเคเราได้เอาเอกสารออกไปแล้วนะครับอันนี้เราก็จะมาทำการถอดน็อตกี่ตัวเอ่ย1 2 3 3ตัวนะครับพี่น้องมาเริ่มไปเลยดีกว่าไม่รู้จะทำลึกลับทำไมมากนักนี่ตัวที่2ออกมาแล้วนะครับปี2015ครับคิดดูแล้วกันเข้าปีที่8ละมีทั้งหมด4ตัวนะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดเป็นรุ่นนี้อันนี้คืออะไรอ๋อยันอยู่หน้าลดนะครับเก็บไปก่อนมียันด้วยโอเคออกง่ายนะครับมันจะเป็นกิฟต์นะครับนี่ฮะออกมาแล้วนะฮะท่านผู้ชมออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมเอาตัวนี้ไปเก็บก่อนนี่แหละครับท่านผู้ชมครับมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับกองแอร์ของเจ้าอีซูดีแม็กนะครับปี2015นะครับเป็นกระบะพลิกอัพนะครับอันนี้เราก็ทำการแกะตัวนี้เลยเนี่ยฮะมันจะมีกิฟต์ของมันอยู่นะฮะแล้วก็กดกิฟต์ครับกดกิฟต์แล้วก็ตัวนี้มันหล่นนะครับหล่นเนี่ยออกมาแล้วนะครับออกมาแล้วดึงออกมาเลยฝาว่าข้างในเป็นไงมั่งเราต้องดูสัญลักษณ์ด้วยนะครับอันนี้นะครับแอร์นะครับเนี่ยฮะสัญลักษณ์เขาเป็นอย่างนี้นะครับพอเวลาเราใส่เราก็ใส่เหมือนเดิมนะครับอันนี้อากาศมันจะมาจากข้างบนนะครับลงไปข้างล่างนะครับลงไปข้างล่างเนี่ยฮะตะแกรงด้านบนนะครับโอเคถอดออกมาเลยโอ้ยฝุ่นเยอะมากเลยอ่ะดูดิท่านผู้ชมฝุ่นเยอะมากเลยเนี่ยเห็นป่ะแต่ขอดูดิขอให้มันเห็นเลยโอ้โหโอ้ยดูดิฝุ่นทั้งนั้นเลยเนี่ยโอ้ยอย่างว่าเนี่ยลมได้แค่ขอครับนะฮะฝุ่นเยอะนะครับนะฮะฝุ่นบานเลยต้องเคาะๆตบๆหน่อย
ดูเด็กเนี่ยฝุ่นเพียบเลยอ่ะเนี่ยโอ้ยฝุ่นเพียบเลยอ่ะท่านผู้ชมเยอะแต่มันคือว่าจริงๆอ่ะมันเปลี่ยนได้แล้วนะครับแต่ผมยังไม่ได้ซื้อมาผมกะแกะดูก่อนนะครับนี่ดูเดี๋ยวท่านผู้ชมครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะทำการใช้เครื่องดูดฝุ่นออกนะครับเพราะว่าที่บ้านผมมันไม่มีปั๊มลมที่ว่าจะเอาลมมาเป่านะครับก็เดี๋ยวผมจะใช้ประมาณว่าผมอันเนี้ยผมได้เคาะฝุ่นเอาออกไปแล้วล่ะก็เหลือแต่มันจะมีบางอย่างที่อยู่ติดตามเนี่ยนะครับเป็นพวกเนี่ยเป็นฝุ่นเนี่ยแบบเนี้ยเห็นไหมฮะก็เดี๋ยวผมจะใช้เครื่องดูดฝุ่นลองดูนะครับโอเคผมเปิดเครื่องก่อนเลยนะครับดูครับไปทีละตี้นะครับโอเคนะครับพี่น้องนะครับก็ผมก็ได้ทำการใช้เครื่องดูดฝุ่นดูดไปแล้วนะครับก็ปรากฏว่าเยี่ยมมากเลยนะครับที่ว่ามันเป็นขนฝุ่นที่มันเอาออกไม่ได้อะเครื่องดูดฝุ่นของผมก็สามารถดูดเอาออกไปได้นะครับเนี่ยนะครับนี่เนี่ยฮะเยี่ยมเยี่ยมมากเลยนะครับเนี่ยฮะผมจะใช้นะฮะปลายเครื่องดูดฝุ่นผมก็ปรับแรงอันนี้ก็เป็นที่ว่าเป็นคล้ายๆเป็นแปรงครับแล้วก็ลมมันจะดูดนะครับก็พอเวลาเราขัดถูว่ามันก็จะคล้ายๆว่าซ้อไอ้ที่มันเป็นใยฝุ่นออกมานะครับโดยใช้ตัวนี้นะครับก็โอเคนะครับผมผลปรากฏว่าโอเคใช้งานได้ปกตินะครับก็อยากจะบอกนะครับว่ากองตัวเนี้ยก็สมควรที่จะเปลี่ยนใหม่ได้นะครับแต่อันนี้ผมจะเอาไปประกอบใช้โชว์คราวก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดผมได้ทำการซื้อกองมาใหม่แล้วอ่ะผมก็จะเอามาทำการถ่ายคลิปวิดีโอมาให้ท่านผู้ชมดูนะครับโอเคก็เดี๋ยวผมก็จะทำการไปใส่นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าพอเราใส่เข้าไปเสร็จแล้วว่าลมในช่องแอร์นี่มันออกมาแรงไหมอะไรไหมความเย็นมันจะดีขึ้นหรือไม่นะครับป่ะเดี๋ยวผมจะเอาไปประกอบก่อนนะครับการประกอบนี้ผมอาจจะไม่ได้ทำการถ่ายวิดีโอนะครับคือว่าเราถอดมายังไงเราก็ถ่ายกลับไปอย่างนั้นนะครับโอเคมันใช้น็อตทั้งหมด4ตัวนะครับโอเคเดี๋ยวผมเอาไปประกอบก่อนนะครับพี่น้องโอเคนะครับเดี๋ยวผมทำการสตาร์ทเครื่องก่อนร้อนพี่น้องลมออกมาดีลมออกมาดีเลยนะครับเพราะว่าเมื่อตะกี้ที่ผมทำการเคาะฝุ่นออกแล้วก็เอาเครื่องดูดฝุ่นดูดโอ้ยลมแรงเลยนะครับพี่น้องครับโอ้โหเย็นนะครับนี่นะฮะลองปรับแรงๆให้ท่านผู้ชมดูนะโอ้ยังไงบ้างครับท่านผู้ชมโอ้เย็นครับเย็นเนี่ยฮะเนี่ยนะครับโอ้ยเย็นนะครับท่านผู้ชมที่เปิดแรงสุดเลยนี่อันนี้ผมปรับเบอร์2ครับเบอร์2นี่เย็นเลยนะครับนี่โอ้ยเย็นเร็วกว่าเดิมครับท่านผู้ชมครับนี่โอ้ยเย็นนะฮะวิธีการเราอย่าเพิ่งไปล้างแอร์นะครับล้างกองถ้าเกิดรถรุ่นใหม่ๆอ่ะถ้าเกิดใครซื้อมาแล้วซื้อรถมาแล้วประมาณสัก6เดือนนะครับพี่น้องลอง
แกะออกมานะครับรุ่นใหม่ๆจะแกะง่ายกว่าของผมนะครับลองไปดูคลิปเก่านะครับคลิปเก่าที่ผมได้ถอดกองแอร์ของรถ Isuzu UX นะครับปี2021นะครับอันนั้นจะถอดง่ายมากเลยนะครับแค่ว่าเอาเปิดแกะออกมานิดนึงอะกึกหน่อยนึงอะที่ได้ถอดน็อตตรงช่วงเนี้ยครับที่รูปที่แล้วนะครับมันก็สามารถเอาออกมาได้เลยนะครับโอ้ท่านผู้ชมนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับท่านผู้ชมก็แอร์ของเราก็ได้ทำการล้างนะครับล้างแบบเมื่อกี้นะครับล้างแบบเมื่อกี้ก็มันทำให้เย็นขึ้นมาเลยนะครับท่านผู้ชมก็ทำอะไรไม่มากนะครับก็ถอดกองอากาศกองแอร์ออกมานะครับกองแอร์แล้วก็เอาไปเคาะฝุ่นนะครับถ้าเกิดใครมีบ้านใครมีปั๊มลมก็เอาปั๊มลมเอาลมมาฉีดได้เลยถ้าเกิดไม่มีก็เอาออกไปข้างนอกขี่มอเตอร์ไซค์ไปร้านปะยางอะไรก็ได้เขาจะมีปืนฉีดลมนะครับก็ฉีดถ้าเกิดใครที่บ้านไกลหรือยังไงถ้าเกิดมีเครื่องดูดฝุ่นก็ใช้เครื่องดูดฝุ่นเอาก็ได้ง่ายๆเพราะว่าผมใช้เครื่องดูดฝุ่นแต่กองของผมอันนี้ก็สมควรที่จะเปลี่ยนได้นะครับเดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวผมจะซื้อกองมาว่าราคามันจะอันตรเท่าไหร่นะครับโอเคก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็สุดท้ายนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับช่วยกันคนละ1กำลังใจนะครับขอคนละ1ซับนะครับก็อย่าลืมนะครับกด Subscribe ด้านล่างด้วยนะครับแล้วก็กดไลค์ด้วยนะครับกดแชร์เข้าไปเยอะๆเลยนะครับแชร์ให้คนอื่นเขาดูมั่งนะครับโอเคนะครับผมช่องพี่นัทจ๋าก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับก็ขอสวัสดีครับโอเคไป